สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Spot จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564ค่ะเจอเจอเรา2คนนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ3ทุ่ม15แบบนี้ไปจบตอน4ทุ่มและวันอาทิตย์อีก1วัน3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะ ครับคุณผู้ชมแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมครับตามช่องทางต่างๆทั้ง True ID f a c e b o o k y o u t u b e t w i t t e r IG แล้วก็ Tik t o k แล้วแต่ว่าสะดวกช่องทางไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับใช่ค่ะหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะสำหรับประเด็นในค่ำคืนนี้นะคะเราจะไปโฟกัสกันเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกหลายคนเขาบอกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพแล้วก็หลายๆพื้นที่นะคะเริ่มมีจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปิดปรระเเเเทททศัับนนก่่องีียยวค้้าาใชํ ปลาการใกล้จะแตกหรือเปล่ายัางเดินหน้ากันต่อหรือไม่เดี๋ยวเราจะได้อัปเดตกันค่ะครับเพราะว่าจํานวนของผู้ติดเชื้อก็เร่งตัวสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับซึ่งสาเหตุที่ตอนนี้จะต้องมีมาตรการที่คุมเข้มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามีจานวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าไปดูจํานวน,นก็จะเห็นว่าขยับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าไปนับตั้งแต่สัปดาห์แรกก็คือวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกร,รกฎาคมมีผู้ สัปดาห์ที่2นะฮะก็คือ8 1 4ถึงกรกฎาคมเนี่ยขยับขึ้นมากลายเป็น48คนนะครับใช่ค่ะและสัปดาห์ที่3นะคะ15 2 1ถึงกรกฎาคมนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อก็ขึ้นมาที่69คนแล้วก็สัปดาห์ที่4ก็ครบ1เดือนพอดีนะคะสำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะ22 29กรกฎาคมนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อไปอีก43รายถ้ารวมกันนะคะ4สัปดาห์หรือ1เดือนปรากฏว่าตอนนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อไปแล้ว185รายค่ะ ครับแล้วก็เข้ารักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไปดูอัตราส่วนคลองเตียงน่าสนใจนะครับจำนวนเตียงรวมทั้งหมดมี694เตียงแล้วก็มีผู้ติดเชื้อคลองเตียงเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่249เตียงก็คือร้อยละ36เพราะฉะนั้นยังสามารถรองรับได้อยู่นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันนะคะว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังเดินหน้าต่อไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าไปดูข้อมูลเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้ามานะคะช่วงระหว่างวันที่1ถึง13กรกฎาคม2564 ไปดูตัวเลขสะสมนะคะเอาแค่ช่วง1-13กรกฎาคมนะคะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น1 4ึ0 0กับ55คนค่ะปรากฏว่าในจำนวนนี้นะคะเขาก็มีการคัดกรองมีการตรวจต่างๆปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ32คนค่ะใช่ครับ<ม>ก็เลยต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ติดเชื้อเนี่ยมาจากภายนอก แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันด้วยนะครับว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คนใดที่ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาเชื้อไปแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ยังสามารถควบคุมกันได้นั่นก็หมายความว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถือว่าทำงานขยขันขันแข็งมากๆนะครับเพื่อที่อยากจะให้โครงการที่ประสบความสำเร็จเพราะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องทำให้ได้ หมายถึงถ้าอยากจะฟื้นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนํรร้องเลยใช่ค่ะแล้วถ้ายังสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะคะนั่นแปลว่าเรามีโอกาสขยายไปพื้นที่อื่นๆแล้วหลายคนก็สอบถามกันมานะคะเรามีการขยายเขาเรียกพื้นที่นะคะในการลอกดาวต่างๆก็ยืนยันนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตเองเขามีคําสั่งออกมา แต่เขาจะห้ามนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนะคะเอาง่ายๆนักท่องเที่ยวคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ภูเก็ตโดยมีเงื่อนไขที่เข้มข้นขึ้นแต่สําหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่มีการเปิดรับเที่ยวบินนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการจองมีการบุ๊กกิ้งอะไรต่างๆแล้วนะคะอันนี้ขอยืนยันนะคะว่ายังเดินทางเข้ามาได้ตามเดิมแล้วก็มาตรการในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่าเข้มข้นเช่นเดิมค่ะ ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะเน้นกันต่อนะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นเกาะนะนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นพื้นที่เป็นเกาะก็จะสามารถควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ควบคุมเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าออกได้ดีด้วยนะครับเอามาดูกันหน่อยนะครับว่าการท่องเที่ยวที่พยายามจะผลักดันที่ใช้ศัพท์ทางเทคนิคที่บอกว่าเป็นแบบซีลรูทเนี่ยนะครับใน4พื้นที่หลักๆอยู่ที่ไหนกันบ้างก็มีที่ภูเก็ตนี่แหละครับแล้วก็ไล่ไปสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็พังงาด้วยนะครับ ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะเขาเตรียมที่จะมีการยกระดับนะคะให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินตาทางต่อไปนะคะอย่างเบื้องต้นที่กําหนดไว้นะคะพื้นที่หลักๆ4จังหวัดนะคะที่จะสามารถเดินทางต่อไปได้ ตามแผนเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวก็จะรู้ว่าตั้งแต่1สิงหาคมนะคะจากภูเก็ตถ้าอยู่ครบระยะเวลาตักตัวต่วตางๆแล้วเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะนะคะที่อยู่ในแผนที่กําหนดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ประชุมสาบาคนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการลดวันกักตัวแล้วสําหรับคนที่เดินทางมาที่ภูเก็ตเดิม14วันใช่ไหมคะลดเหลือ7วันแต่ว่า7วันที่เหลือก็ยังเดินทางท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ได้ค่ะ ใช่ครับนะฮะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยเขาจะควบคุมลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะให้ภูเก็ตนั้นเป็นศูนย์กลางกันก่อนนะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่ามีการสั่งเบรกสมุย plus นะที่ไปเชื่อมกับทางฝั่งของภูเก็ตด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรจริงๆก็เป็นหนึ่งในความหวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบก่อนหน้านี้คือ7จบวกเ็ก็คืออยู่ในภูเก็ต7วันอย่างที่คุณรัดเรียนนะครับแล้วถึงจะเดินทางไปที่สมุยได้แต่ตอนนี้เดีี๋ยวต้อองกกกลัับมมาประเินนท ว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีมาตรการคุมเข้มเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่เขาต้องประเมินสถานการณ์อีกรอบหนึ่งค่ะคุณอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่เกาะสมุยก็ดีเกาะพังงานก็ดีเกาะเ,เต่านะคะเป็นเป็นจุดนะคะที่เขาจะเรียกว่าซีรูสนะคะให้นักท่องเที่ยวจากภูเก็ตไปเนี่ย ไปพบผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยต้องเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะประเมินสถานการณ์นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอาจจะมาดูกันอีกทีนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะตามแผนที่คิดว่าจะเริ่มเนี่ยตอนนี้เขาเบรกไว้ก่อนเขาชะลอไว้ก่อนนะคะสําหรับสมุยลัสโมเดลขอติดตามสถานการณ์จํานวนผู้ติดเชื้อต่างๆก่อนนะคะให้เรียบร้อยแล้วอาจจะมีการแจ้งข่าวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ครับเพราะเดิมเนี่ยกำหนดก็คือจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมเลยนะครับนะก็ชะลอไปสักคู่หนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะ ทีนี้มาดูทางฝั่งของกระบี่นะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ก็ประกาศความพร้อมแล้วนะครับบรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขาเตรียมตัวมานานมากๆแล้วสำหรับการที่จะเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกาะไงเกาะไ,ไร่เลเกาะพีพ,พีนะครับเขาตั้งใจนะครับว่าอยากจะรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครบ7วันตามข้อกําหนดเนี่ยนะครับก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเกาะแล้วก็มาที่นี่แหลคะครับที่กระบี่ฮะ ใช่ค่ะเขาพร้อมค่ะจริงเขาพร้อมแต่ปีที่แล้วนะคะคแล้วก็มารุ่นนี่แหละค่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะ,ะ,คะที่สําคัญนะคะอย่างน้อยนะคะช่วง1เดือนแรกคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะไม่ต่ํากว่า500คนสร้างรายได้เอาเบาๆนะธรรมดารรมดาก็น่าจะอยู่ที่30ล้านบาทแล้วก็ที่สําคัญนะคะคาดว่าไตรมาสแรก คาดว่าไตรมาสที่4นะคะจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้เองนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กระบี่ค่ะโดยที่ไม่ต้อง<ม>รอภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้ครบ7วันนะครับอันนั้นเป็นข้อกําหนดณนปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าตอนนั้นเป็นอย่างไรมาดูนักท่องเที่ยวปี2 5ว3กันหน่อยนะครับต่างชาติเนี่ยที่เดินทางไปที่กระบี่นะฮะอยู่ที่6 2 0 0 0 0คนก็โอ้โหลดลงไปเยอะเลยนะครับร้อยละ85.4 6ครับในขณะที่รายได้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะสร้างรายได้อยู่ที่5,000ล้าานนบทะะคะ ในขณะที่สัดส,ส่วนรายได้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหายไปตามจำนวนนะักท่องเที่ยวที่หายไปก็ลดลงไปนะคะร้อยละ79.06ค่ะใช่ครับส่วนถ้าเป็นรายได้จากคนไทยเองนะครับก็อยู่ที่จำนวนนะครับถ้าดูจำนวนก่อนนะฮะอยู่ที่930,000คนก็ปรากฏว่าลดลงไปนะร้อยละ61.77ครับ ใช่ค่ะนี่เป็นภาพรวมที่สะท้อนนะคะยังไงก็รุนกันนะคะโดยเฉพาะไตรามาสสุดท้ายของปี2564ภูเก็ตแซนด์บ็อกคือจุดเริ่มต้นนำร่องถ้าไปได้สวยนะคะก็จ,จะไปยังพื้นที่อื่นๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีอีกหลายๆจังหวัดที่มีความพร้อมในการที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปดูกันก่อนนะคะเชียงใหม่แซนด์บ็อกค,ค่ะเหนือสุดของประเทศไทยนั่นเองในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็มีโมเดลเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเชียงใหม่แซนด์บ็อกนะคะ จะนําร่องจาก4อําเภอไปดูกันนะคะว่าอาเภอไหนบ้างะคะนี้หมายถึงเขาเตรียมพร้อมมากนะคะก็จะมีนะคะอาเภอเมืองอําเภอแม่ริมอําเภอแม่แตงและอําเภอดอยเต่าะค่ะสิ่งที่เขาจะมาเป็นจุดขายก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค,าลค่าในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่เราทรากบกนดีอากาศกา็ดีนะอาหารการกินในต่างๆก็อุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่เงื่อนไขก็มีนิดนึงอาจจะต้องผ่านท้านของบริษัททัวร์แล้วก็ควบคุมการเดินทางให้ดีด้วยถ้าทําได้ก็จะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยนะครับ ใช่ค่ะนั่นคือเชียงใหม่นะคะพร้อมมากที่สุดนะคะพัทยาใกล้ๆกรุงเทพก็พร้อมมากเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะก็มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัทยา move on คือเขาพร้อมมากในการอยาก move on พร้อมมากอยากที่จะพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าผู้ประกอบการไม่ต้องห่วงนะคะพอแบบจังหวัดไหนพร้อมเปิดนะคะพร้อมมากแล้วก็ต้องการที่จะผลักดันในการเปิดเมืองพัทยา เพื่อที่จะเวลขัามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งไม่ต้องบอกนะคะว่าพัทยากับนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เป็นของคู่กันจริงๆค่ะใช่ครับแต่ก็อาจจะมีความยากกว่านะครับทางด้านของเกาะต่างๆเพราะเกาะเนี่ยอาจจะควบคุมการเดินทางได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เตรียมการอย่างเต็มที่แหละครับโดยเบื้องต้นจะเป็นรูปแบบของการซีลรูทใน2พื้นที่หลักๆก็คือที่อำเภอบางละมุงแล้วก็อำเภอสัตหีบนะนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะทดลองตั้งแต่สิงหาคมนี้นะในช่วงเดือน ถงหาจนถึงกันยายนเนี่ยนะครับแต่ว่ารับจริงๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะตุลาคมได้เห็นละใช่ค่ะพร้อมมากนะคะก็อยากให้สถานการณ์มันสมมุดแอ์ซิลไปแบบนี้นะคะจะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวกันอย่างจริงจังด้วยแล้วก็ถึงเวลานะเราเชื่อว่า วัคซีนก็คงจะกระจายไปเต็มแขนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยในพื้นที่ต่างๆใกล้ๆเหล่านี้เองไม่พูดถึงไม่ได้นะคะถนนข้าสารอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะในส่วนของกรุงเทพเองก็เตรียมพร้อมแต่พอไปคุยกับผู้ประกอบการเข้าสารเนี่ยเขาเหนื่อยเขาลุ้นมากเลยเขาลุ้นว่าปลายปีนี้นะน่าจะมีโอกาสนะคะว่าจะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวแต่เขาก็ไม่มั่นใจนะว่านโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศ120วันถ้าดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อดูสถานการณ์โดยรวมต่างๆดูเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆแล้วเนี่ย เขาบอกดูมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันนะเพราะมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะนี่แหละครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อใหม่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นแทบจะเป็นรายวันซ้าําทีมคุณหมอด้วยนะฮะใช่ค่ะทีมคุณหมอก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยนะคะตอนนี้ก็อ่อนร้าไปเยอะในขณะเดียวกันทีมคุณหมอนะคะทีมบวดพยาบาลบาต่างๆเขาพบว่ามีการติดเชื้อกันทั้งบวดก็มีนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางสมาคมเองนะคะก็มีการช่วยกันเองเหมือนกันนะคะมีการประสานนน่่วยงงาตาตๆะะคะ กับภาครัฐหรืออะไรต่างๆในการจัดทําเข้ากล่องไปให้กับเขาเรียกว่าในพื้นที่ด้อยโอกาสรวมไปถึงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะถือว่าเป็นน้ําใจคนไทยในการช่วยกันค่ะใช่ครับดีมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงการปรับสถานที่เป็นจุดกระจายเรื่องของออกซิเจนด้วยนะครับเช่นเจ้าของโรงแรงบางแห่งนะครับก็มีการเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตรอบนี้ไปพร้อมกันครับ ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการเปิดประเทศนะคะในส่วนของผู้ประกอบการแถวๆข้าวสารเขามองไกลเลยเขาบอกเขาลุ้นเลยขอลุ้นว่าปลายปีนี้เป็นโอกาสที่น่าจะเปิดได้นะคะยังไงก็ตามเขาบอกเขาพร้อมมากนะคะมาเมื่อไร่เปิดเมื่อไหร่พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวทันทีเพราะเราเชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยทุกๆพื้นที่พร้อมมากนะคะในการที่อยากจะเปิดแล้วแต่ว่าภาครัฐเองต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของจานวนผู้ติดเชื้อและก็การกุมสันกาณโควิดเพราะนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญใช่ครับหมเห็นบรรยากาศนี้ก็คิดถึงเลย คิดถึงบรรยากาศก่อนข้าสารหรือทะเลคะคุณอีกได้หมดฮะคุณคิดถึงข้าสารหรือคุณคิดถึงเกาะแกงทะเลภูเขาเชียงใหม่คุณคิดถึงอะไรขึ้นอยู่กับว่าไปกับใครฮะนี่ระวังมีปัญหานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูนะคะว่าสถานการณ์โควิด19ต้องบอกเลยนะคะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเขามีการประเมินไว้แบบนี้นะคะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยย่ง อาจจะถึงจุดดิ่งลงมาต่ําสุดแต่จะต่ําสุดขนาดไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปไร่เรียงกันและที่สําคัญนะคะช่วงหน้าเรามีช่วงใหม่ด้วยนะคะที่เรียกว่าช่วงของ business bell นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสะธุรกิจนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะโควิดระลอก3รอบนี้นะคะส่อเขาว่าจะลากยาวพอสมควรทีเดียวนะคะนั่นแปลว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ต้องมีการประเมินปรับตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวกันใหม่เพราะว่ามีแนวโน้มว่าไอสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วงไฮซีซันตัดสินใจชะลอการเดินทางเข้ามาบ้านเราค่ะใช่ครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คงจะลดน้อยถอยลงไปจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยนะครับมีการปรับเป้าหลายรอบแล้วนะฮะ <c oughs> ก็ในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็ต้องมีการปรับกันต่อด้วยนะครับ ทีนี้ทั้งนั้นก็มาดูทางฝั่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจริงเขาก็มีหลักนะฮะในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ4ดีฮะเอามาดูกันครับแต่ละตัวฮะดีที่1ค่ะต้องไปดูกันเลยนะคะความต้องการนะคะหรือว่าดีมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรับฟังความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเราก็จะได้จัดการให้บริการให้ลูกค้าได้ตรงใจค่ะ ครับส่วนดีที่2คือ Data นะครับก็ต้องมีการปรับปรุงโดยเฉพาะฐานข้อมูลเนี่ยจริงๆในแต่ละวันแต่ละปีนะครับเราจะมีฐานข้อมูลจากนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องเก็บรวบรวมไว้ให้ดีและถ้าจะให้ดีจริงๆอาจจะต้องทําเหมือนเนืองนอกนะที่เขามีทีมในการวิเคราะห์เลยนะฮะใช่คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมี Data ทั้งหมดเลยนะคะและสามารถเอามาวิเคราะห์วางแผนการตลาดอะไรต่างๆได้นี่สําคัญมากทีเดียวและดีตัวที่3ามดิจิทัลนะคะเน้นการใช้เทคโนโลยีต่างๆอันนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากนะคะ ทุกๆอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวเองนะคะการใช้ดิจิทัลเข้ามาในส่วนของการเชื่อมโยงประสานต่างๆนะคะรวมไปถึงการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรต่างๆก็อาจจะต้องใช้เหมือนกันเพราะว่ายุคนี้เขาเรียกว่าสังคมไร้เงินสดโดยเฉพาะพอเจอโควิดแรงๆแบบนี้นะคะ ทุกคนไม่อยากจะมาสัมผัสหรือมาอะไรกันเลยนะคะขอโอนผ่านมือถือง่ายสุดค่ะใช่ครับแล้วถ้าให้ดีต้องเชื่อมไปที่ดีที่4ด้วยนะครับคือโดเมสติกก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องเที่ยวกันเองเนี่แหละครับแต่โอเคก็เข้าใจว่าสถานการณ์ณนะเวลานี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างจะตึงเครียดอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าสมมติสถานการณ์มันคลี่คลายลงไปการกระจายวัคซีนทําได้ดี แน่นอนครับเราก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศตร,ตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะในส่วนของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยืนยันหมายถึงณนะวันนี้ณนะปัจจุบันนี้นะคะโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยยังเดินหน้าต่อไปแต่ก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะพาไปดูกันนะคะว่ายอดจองห้องพักที่ภูเก็ตจะเป็นตัวสะท้อนเลยนะคะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมีความต้องการสูงมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะคะไปเริ่มดูนะคะ ช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564นะคะถึงกุมภาพันธ์2565มีการประเมินไว้นะคะจำนวนห้องพักนะคะที่กำหนดไว้อยู่ที่3,18,901 0กับห้องค่ะครับเปรียบเทียบกับในช่วงกรกฎาคมจถึงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับจำนวนของยอดจองห้องพักก็อยู่ที่3,9719คืนครับเออดูยังเยอะอยู่นะถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่1,9843คืนค่ะ สิงหาคมก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ1น6 9 4แการยาคืนครับแต่กันยายนหายไปเยอะนะ9,182คืนค่ะอ่าต้องรอดูสถานการณ์นะครับตัวเลขอาจจะค่อยๆขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นช่วงตุลาคมสมงนร้อนะครับไปจนถึงกุมภาพันธะ์ปีหน้าตอนนี้ยอดจองอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับ6,857นแอยาคืนแต่ยังน้อยก็ยังพอย,ยิ้มออกนะถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมาแทบจะไม่เห็นแสงสว่างเลยนะครับ ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็มีการประเมินนะคะแนวโน้มนะคะการเติบโตการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะปี2564ไปดูตัวเลขข้อมูลว่าเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าถึงเวลาอาจจะต้องมีการปรับตัวเลขอีกหรือเปล่าแต่ตัวเลขที่ออกมานะคะเป็นตัวเลขการคาดการณ์นะคะในส่วนของปี2564นะคะก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเราอยู่ที่1 200, นึ่งล้านสองแสนคนแต่ถ้าเทียบสัดส,ส่วนนะคะกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหายไปเยอะค่ะ หายไปถึงร้อยละ82ค่ะจากเป้าหมายเดิมถ้าดูไว้กําหนดไว้3ล้านคนแต่คาดการมาแค่ล้านสองนะคะถ้าเทียบกับเป้าหมายเดิมนะคะก็ยังหายไปร้อยละ55สค่ะส่วนถ้าเป็นปีส0 1 3นมะครับตัวเลขอยู่ที่6ล้าน7แสนคนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูตัวรายได้ของปี2 0 1 4นะครับก็คาดการนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ85,000ล้านบาทแต่ว่าตัวเลขนี้ก็หายไปเยอะนะครับร้อยละ74ครับใช่ค่ะถ้าเรามาดูนะสถานการณ์การล็อกดาวน์ต้องรู้นะคะว่าสถานการณ์ณนะขณะนี้นะคะเป็นห มีจานวนผู้ติดเชื้อ1 7ื่นเต่อวันจํานวนผู้เสียชีวิตก็หลักร้อยขึ้นไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้นะคะหลายคนบอกสถานการณ์แล้วก็มีการประกาศล็อกดาวน์ขยายเวลาออกไปเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยอาจจะซึมลึกและซึมยาวหรือไม่มาดูข้อมูลกันต่อเลยค่ะค่ะในส่วนองต้องบอกเลยนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยนะคะถ้าประเมินสถานการณ์โดยรวมกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดก็ย่อมมีผลนะคะทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยก็น้อยลงไปด้วยนะคะ ไปดูคาดการตัวเลขนะคะปี2564นะคะอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะคะอยู่ที่50าสถึงหกล้านคนครั้ง นะคะในขณะที่สัดส่วนนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันนะคะหายไปนะคะร้อยละ34-45ส่ค่ะส่วนเป้าหมายเดิมนะคะอยู่ที่90-100ล้านคนครั้งค่ะหายไปเยอะใช่ครับส่วนปีสอง3นมะครับถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่90.55ล้านคนครั้งนะฮะส่วนตัวเลขคาดการณ์นี้เราต้องอมองไปข้างหน้าด้วยนะครับสำหรับทั้งปีนี้ตัวเลขสําหรับตัวไรายได้นะครับคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่20,000 0จนถึง320 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าตัวเลข,ขก็ลดลงมาร้อยละ3 3ถึงร้อยละ43ครับ ใช่ค่ะเพราะเป้าหมายเดิมเนี่ยเขาวางไว้550,000ล้านบาททีเดียวนะคะในขณะที่ไปดูรายได้ในปี2563นะคะอยู่ที่482,000ล้านบาททีเดียวค่ะใช่ครับจริงๆแล้วอีกหนึ่งตัวแปรที่เราต้องรอลุ้นกันเนี่ยนะครับก็คือต่างชาติเนี่ยแหละครับว่าเขาจะเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นกันแต่ในระหว่างที่เรารอลุ้นกันอยู่นะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสมาวิสถานการณ์มันคลี่คลายลงไปละเราก็อาจจะต้องวางแผนดูนะครับว่าเอะคนไทยเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างไรเป็นการกระตุ้นเเศรษฐกิจโดยฉพาะ คนในท้องถิ่นตอนนี้โอ้โหเหนื่อยมากใช่ค่ะที่สําคัญนะคะมีการประกาศขยายล็อกดาวน์นะคะรับรู้รับทราบกันไปเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าอะไรคะเป้าหมายรายได้ก็หายไปพอสมควรไปดูข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้ก่อนเลยนะคะว่าถ้ามีการขยายล็อกดาวน์และสถานการณ์ยังยืดเดยื้อต่อไปนะคะเป้าหมายรายได้ของปี2564นะคะน่าจะอยู่ที่85,000ล้านบาทค่ะ ใช่ครับแล้วถ er, ้าสมมติว่าไปดูการเปรียบเทียบเนี่ยครับตัวเลขนั้นก็อาจจะติดลบลงไปร้อยละ50ถึงร้อยละ56นี่หายไปครึ่งหนึ่งถ้าสมมติสถานการณ์มันลากยาวนะฮะรายได้ของปี2 0 1 4จะเหลือเพียงแค่3 5 0 0 0 0ล้านจะถึง45,000 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับไปอีกครึ่งหนึ่งอ่ะนั่นสิครับใช่ไหมคะในขณะที่เราไปดูปี2 5 6 3นะคะตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวในส่วนตรงนี้อยู่ที่815,000ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นต้องรุนต้องจัับตานนนะะะคใขณเดียวก ก็ต้องจับตาภาครัฐการท่องเที่ยวเองจะมีการปรับเป้าตัวเลขอะไรอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณนะ์โควิดนตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจุดจบอยู่ตรงไหนมันจะลากยาวแค่ไหนคือตัวดัชนีชี้เหมือนกันคะ่ะใช่ครับแต่ถ้าไปถามตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการปรับเป้านะโดยเฉพาะทางฝั่งของต่างชาตินะครับที่คาดการว่าจะมาประมาณสัก3ามล้านคนนะครับก็เป็นตัวเลขที่ลดลงมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่ง ใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเป็นช่วงของ Business World นะคะคุณอีกจะพาไปดูนะคะว่าในส่วนของทั่วโลกเองเขาบวาห้ามต่างชาติเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศมีชาติไหนที่ห้ามนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยด้วยนะคะติดตามกับคุณอีกในช่วงของ Business World ค่ะคุณรัฐครับ ในช่วง Business World ในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปดูกันนะครับว่าแต่ละประเทศเขามีกฎเกณฑ์อะไรกันบ้างในเรื่องของการที่จะเดินทางเข้าประเทศของเขาเนี่ยนะครับเรามีประเทศไหนที่ตอนนี้อาจจะยังห้ามยังไม่ให้คนไทยเดินทางเข้าไปหรือมีกฎเกณฑ์อะไรที่เราต้องทําตามข้อกําหนดอยู่แต่จริงๆแล้วกฎเกณฑ์เหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเราต้องรอติดตามกันด้วยเพราะตัวแปรที่สําคัญคือเ,เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ตอนนี้เริ่มที่จะกลายพันธุ์ละโดยเฉพาะเชื้อเดลตานะครับที่มีจุดเริ่มต้นที่ทางฝั่งของประเทศอินเดียก็เริ่มที่จะแแแพรรรรร่กกกะะจาาายยปในนหลลเทศว็คมุงงขอ แพร่กระจายนั้นก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับตรงนี้แหละครับเป็นตัวไปที่สําคัญที่ทําให้แต่ละประเทศนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าแต่ละประเทศเขามีเกณฑ์อะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งของประเทศแคนาดาที่ตอนนี้นะครับมีข้อยกเว้นกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศได้ยกเว้นกลุ่มที่สถานทูตอนุญ,ญาตเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าแน่นอนจะต้องมีผลตรวจ rt pcr และต้องเป็นลบด้วยนะครับเบื้องต้นจะต้องมีการกักตัว14วัน ส่วนวัคซีนที่ยอมรับให้เข้าประเทศได้อันนี้ต้องจดไว้เลยนะครับไฟเซอร์แอสตราซีเนกาจอร์นเซเนจจอร์นสันแล้วก็โมเดิร์นานะครับถัดมาครับไปดูทางฝั่งของประเทศออสเตรเลียอันนี้ก็มีข้อห้ามในการเดินทางเข้ายกเว้นสัญชาติออสเตรเลียนักการทูตหรือว่ากลุ่มผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับหรือถ้าว่าเป็นพนักงานสายการบินต้องแสดงผลตรวจเป็นลบเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สําคัญคือจะต้องมีการกักตัว14วันนะครับ ส่วนวัคซีนที่ยอมรับได้คือไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกานั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของจีนอันนี้จะค่อนข้างเข้มเลยนะครับเพราะว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของจีนเองหลายๆเมืองตอนนี้เริ่มเจอผู้ติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่เร่งตัวสูงมากขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหนานจิงนะกวางโจวหรือแม้กระทั่งปักกิ่งด้วย ซึ่งเชื้อที่มีการแพร่กระจายทางฝั่งของประเทศจีนส่วนใหญ่ก็เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศความหมายคือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าเขาถึงต้องมีการกัก,กตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการตรวจเชื้อในวงกว้างมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับมาดูเงื่อนไขของเขากันหน่อยนะครับโดยจีนจะห้ามเดินทางเข้าประเทศยกเว้นผู้ที่ถือวีซ่าที่ถูกต้องคู่สมรสนะครับหรือว่ากลุ่มที่ได้รับเชิญทางธุรกิจนะครับโดยจะต้องแสดงผลตรวจเป็นลบ48ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ แต่เบื้องต้นก็เหมือนเดิมเลยครับต้องมีการกักตัว7-14วันส่วนวัคซีนที่ยอมรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัคซีนที่ผลิตในจีนนะครับซึ่งร,รวมไปถึงซีโนแวคแล้วก็ซีโนฟาร์มเป็นต้นไปดูประเทศถัดมานะครับประเทศที่คนไทยนั้นชื่นชอบอย่างมากแล้วก็หวังว่าอยากจะไปท่องเที่ยวกันนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เขาจัดมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกอยู่นะครับญี่ปุ่นเขายกเว้นให้เฉพาะคนที่มีถิ่นพำนักนักการทูตคู่สมรสนะฮะสามารถเดินทางไปได้แต่ว่าจะต้องมีการกักตัว14วันครับ ส่วนวัคซีนที่ยอมรับเนี่ยก็จะมีทางาของ a s t r a z e ซ e c a p ไฟเซแล้วก็โ o เด r n a ส่วนสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็ห้ามการเดินทางเข้าประเทศยกเว้นถ้าว่ามีสมาชิกในครอบครัวนะที่สิงคโปร์อยู่แล้วเนอันนี้สามารถเดินทางได้หรือคนไหนที่อยากจะเดินทางไปศึกษาต่อนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีการกักตัวและกักตัวนานถึง21วันอันนี้จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆแล้วนะครับส่วนวัคซีนที่ยอมรับก็จะมีทางด้านของโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ด้วยนะครับ ขัดมาเลยนะครับไปดูทางฝั่งของรัเสเซียอันนี้ก็ไม่รับต่างชาติยกเว้นผู้ที่ถือสัญชาติหรือว่าผู้สมรสนะครับแต่จะต้องมีการตรวจผลเป็นลบก่อนที่เดินทางเข้าประเทศแล้วก็ต้องมีการกักตัวซึ่งแต่ละเมืองแต่ละท้องถิน่นระยะเวลาในการกักตัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเช็คนะฮะส่วนวัคซีนที่ยอมรับก็จะมีไฟเซอร์แอสตราซีเนกานะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของแต่ละประเทศที่มีการประกาศกฎเกณฑ์ที่ออกมาชัดเจนแต่ก็อย่างที่เรียนแหละครับว่าอาจจะมีการปรับเปลีป่ยนกันได้ แล้วก็จะมีทางฝั่งของสเปนนะครับเขาออกกฎใหม่ห้ามการเดินทางจากประเทศไทยเข้าสเปนยกเว้น6กลุ่มนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็มียอดผู้ติดเชื้อในบ้านเราอย่างที่เราทราบตัวเลขกันดีนะครับที่เร่งตัวสูงขึ้นมาแล้วก็ทางฝั่งของประเทศสมาชิกสภาพยุโรปเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกครอบครัวพลเมืองประเทศสเปนหรือว่าสมาชิกของสภาพยุโรปที่มีการจดทะเบียนรับรองอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ รวมไปถึงถ้าเป็นพลเมืองสเปนอันนี้เข้าได้นะถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มีบัตพรพำนักถาวรนักเรียนนักศึกษาได้นะครับส่วนชาวต่างชาติที่ทํางานประเภทใช้ความสามารถสูงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพรวมถึงนักวิจัยด้านสุขภาพแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาขาดแคลนอยู่อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆก็ต้องมีการกักตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราต้องเช็คให้ดีนะฮะว่าก,ากักตัวเป็นอย่างไรขั้นตอนในการตรวจเป็นอย่างไรและวัคซีีนนท่่่เเเเค้าาาายยอออมรรรรัับบป็งไะะพวชื ตัวเดลต้าเนี่ยครับมันแพร่กระจายเร็วมากๆเราก็จะเห็นนะครับทั้งสหาราชนาจาักรก็ดีรวมไปถึงประเทศสหมิการจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มที่จะเร่งตัวสูงขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับนี่คือ Business World ครับ คุณนะคะคุณออกคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาไปดูกันต่อนะคะตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะประเมินกันออกมาแล้วสอว่าน่าจะฟุกยาวแล้วไม่ใช่ยาวแค่สิ้นปีนี้นะน่าจะลากยาวไปถึงต้นปีหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดแล้วรุนกันต่อนะคะว่าจะปรับและรับมือกันอย่างไรคะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะต้องบอกกันเลยนะคะโควิดระลอก3เนี่ยสอเขาว่าจะรากยาวและก็ผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือโรงพยาบาลเอกชนที่เขาเน้นในการดูแลเทคแคร์รักษาคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะจากเดิมลุ้นเนี่ยว่าโอกาสที่จะกลับมาปีนี้น่าจะมีโอกาสพื้นตัว แต่เขาบอกว่าสอเขาว่าน่าจะลากยาวไปเลยอาจจะไปถึงปีหน้าด้วยน่าสิครับ,รรบเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับกลยุทธ์กันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการแพร่ระบ,บาดของโควิด19เนี่ยกระทบกันอย่างไรโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่รองรับต่างชาติก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะแต่ละแผนกเนี่ย ถึงขั้นที่มีป้ายรองรับแล้วก็เขียนเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาเลยนะครับเขียนมาบ้างภาษาอังกฤษบ้างภาษาสเปนบ้างมีเหมือนกันจีนด้วยจีนก็มีเจ้าหน้าที่พูดได้หลากหลายภาษาเพราะว่าไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเจอแบบนี้ถ้าเป็นคนจีนเขาก็เข้าไปพูดภาษาจีนเลยเขาเ<อ>พูดได้หลายภาษามากนั่นคือปี62ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหทิศทางสวยหรูมากแล้วเรามองเลยนะเราน่าจะเป็นศูนย์กลางเลยนะคะน่าจะเป็น medical tourism ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในภูิภาค พอเจอโควิดแล้วรอกเราอกเอาตั้งแต่ลรลอกแรก oh. เลยนะไม่ต้องรอกสามนะก็เรียกได้ว่าพับกันไปเลยแล้วเขาก็รุ้นว่าปีนี้น่าจะได้แบบเอาพูดง่ายๆลืมตาอ้าปากมาเจอโควิดแล้วอกสามลากยาวขนาดนี้นะคะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะคะไปดูข้อมูลตัวเลขกันเลยค่ะครับรายได้นี่หายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าไปดูในแง่ของตัวเลข Medical Tourism ของไทยนะครับในปี2 0 1 4เนี่ยคาดการว่าจะหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าแล้วก็ตัวเลขที่หายไปเนี่ยโหเห็นแล้วน่าตกใจมากร้อยละ90้าอันนี้คือศูยอนย์วิจ <c oughs> คือแทบจะไม่เหลือแล้วนะร้อยละเก้าสิบเนี่ยคือไม่รู้หรือมันจะเก้าสิบเก้าไหมนเนี่ยม <c oughs> ันน่าจะเก้าสิบเก้าไหมเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ยังมีอยู่ใช่ไหมคือ <c oughs> คนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยหรือมาอยู่แบบลองสเตย์หรือเปล่า <c oughs> ในขณนะที่มีการคาดการณ์นะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเราหวังเลยว่าฟ้าจะเปิดโควิด <c oughs> มันจะดีขึ้นมันจะไม่โหดร้ายเหมือนณปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นก็คาดการณ์นะคะว่านตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยน่าจะเติบโตขยายตัวได้ถึงหนึ่งแสนสามหมื่นถึงหนึ่งแสนแปด ล้านคนครั้งค่ะครับก็รอรุ่นกันนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นคนไข้เดิมๆนะฮะที่เขาอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วแล้วก็รู้จักว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ดีอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นะตะวันออกกลางเราลืมตลาดนี้ไปตลาดนี้ตลาดใหญ่มากสำหภาพเบียนมาแล้วก็ทางฝั่งของจีนด้วยนะครับใช่ค่ะตลาดตะวันออกกลางนี่ต้องบอกเลยนะเงินหนาจริงๆนะคะมาการจับจ่ายแบบเต็มที่จริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามาดูธุรกิจโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนะคะหลายๆแห่งเนี่ยเขาจะมีการเน้นเฉพาะในการเปิดรับ นะะในส่วนของคนไข้นะคะที่เป็นชาวต่างชาตินะคะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม medical tourism เพราะว่าบางคนเนี่ยเขามาตรวจสุขภาพมาเช็ค up สุขภาพไม่ได้แบบรักษาอะไรซีเรียสนะมาทําฟันเสริมความงามแล้วก็พ่วงด้วยการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ซีเรียสกับการรักษาการป่วยแต่ก็มีบางส่วนที่มารักษาโรคกระดูโกโรคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะว่าพอเกิดโควิดแบบนี้ปี63ต่อเน,นื่องถึง64รายได้มันหายไปขนาดไหนอย่างไรไปดูเลยค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นคนไข้ต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปดูรายได้นะสำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะปี2563หายไปเยอะนะหายไปร้อยละ12.5หมายถึงเทียบกับปี62ใช่นะครับแล้วก็คาดการว่าปีนี้ปี2 5 1 4ยังคงติดลบต่อเนื่องเลยนะครับติดลดลงไปร้อยละ11.9 จริงๆนี่ก็ดีแล้วนะครับที่มียอดของคนไข้ในประเทศเนี่ยเข้ามาชดเชยนะครับแต่ว่ายังก็ยังติดลบอยู่นะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเม็ดเงินจากคนไข้กลุ่มนี้นะคะต่อปีถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะ39,000ล้านบาทถ้าคิดเป็นสัสดส่วนโดยรวมนะคะของไรายได้โดยรวมเนี่ยก็คิดอยู่ที่ร้อยละ24อย่างที่บอกกันไปนะคะว่ามารักษาสุขภาพด้วยมาเสริมความงามด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะบ้านเราหน้าท่องเที่ยวค่ะ ใช่ครับจริงๆก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากๆตอนนี้อาจจะสะดุดไปบ้างแต่เชื่อว่าถ้าผ่านไปพัก3 5, ปี5ปีน่าจะกลับมานะหรือปีหน้าได้ลุ้นนะคนอีกเรามีลุ้นนะปีหน้าเพราะอะไรรู้ไหมเท่าที่แอบ,บสืบทราบมานะคนไข้ต่างๆเหล่านี้เขาติดเขาเนี่ยอยากมานะไม่ใช่เขาไม่มาแนละ้วแต่แผเผอิญมันด้วยกฎกติกาหลายอย่างการเดินทางมันยุ่งยากจริงๆถ้าเปิดเมื่อไหร่นะร, 10, รับรองคิวเต็มคิวแน่นคุยกับคุณหมอโรงพยาบาลเอกชนเพราะจริงๆคนไข้เนี่ยอยากจะมาอยากจะแบบ คือไม่ไหวแล้วมันปีกว่าแล้วมัน2ปีแล้วอยากจะมาแต่เพียงแต่ว่ารอสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะคะเราเชื่อว่านะคะกลับมาฟื้นตัวเร็วแน่นอนนะคะในส่วนของธุรกิจที่จะดูแลคนไข้ต่างชาติกลุ่มนี้ค่ะใช่ครับเพราะบ้านเราเนี่ยคุณหมอเนี่ยเก่งมากในขณะที่ราคาก็สามารถสูซูสีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าตลาดคนไข้เนี่ยที่คาดการนะครับว่าอาจจะหดตัวลงไปเนี่ยนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนกันบ้างนี่เลยฮะถ้ามองผิวเผินก็จะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางฝั่งงงขอออตาลกก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรสค์คูเวตโอมานซาอุดิอารเบียอันนี้ยกตัวอย่างนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีจีนก็มีนะกัมพูชานะคะเพื่อนบ้านข้างเคเรานะคะเมียนมาด้วยสปปลาวด้วยเวลาเอาองค์ง่ายกัมพูชามียนาแล้วก็สปปลาวเนี่ยกลุ่มที่เขามารักษาบ้านเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่ามีกําลังสูงมากแล้วเขามารักษาเนี่ยกลุ่มนี้เขาเต็มที่เหมือนกันเขาจัดเต็มเหมือนกันนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ ใช่ครับก็ถึงขั้นที่โรงพยาบาลเอกชนในบ้านเราเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยนะครับก็พยายามจะไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ากลับมาดูนะครับว่าลักษณะของพฤติกรรมของคนไข้เหล่านี้เนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในบ้านเราเนี่ยครับเป็นแบบบินตรงมาเลยนะก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าบางส่วนเขาก็อาจจะเลือกใช้บริการกับทางนานของคุณหมอทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการพักผ่อนอย่างที่คุณรัฐว่ากันไปแล้วแต่นะครับว่า จะซื้อแพ็กเกจแบบไหนอ่ะเราว่ากันอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่กลุ่มเนี้ยเขาจะไม่ได้มีอาการป่วยที่ซับซ้อนอ่ะพูดตรงๆรอยากมาเท <c oughs> ี่ยวอ่ะและอยากจะมาเสริมความงามอะไรต่างๆเ <c oughs> พราะบ้านเราดังนะเรื่องสถานเสริมความงาม <c oughs> <ช>หรือทําฟันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆ, <c oughs> <c oughs> ๆที่มันเป็นเบสิกธรรมดาเนี่ยเขาก็นิยมนะคะมาทําฟันหรือว่ามาดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุบางทีก็มาเข้าคอสบ,บ้านเราเหมือนกันนะคะเท่าที่มีโอกาสคุยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ เราจะไปดูว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญนะคะที่จะทําให้ในส่วนของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยหรือ medical tourism เนี่ยมันจะกลับมาเติบโตได้นะคะกลับมาฟื้นตัวได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไปนี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะหัวใจสําคัญของไม่ใช่แค่ธุรกิจเรื่องของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะทุกๆอุตสาหกรรมเขารออันนี้ค่ะการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะขอขีดเส้นใต้ได้ไหมไอ้ระลอก3ามณนะตอนเนี้ มันจะหยุดได้เมื่อไหร่อย่างไรถ้าควบคุมได้เร็วนั่นแปลว่ามีโอกาสที่เราจะไปฟื้นฟูฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆค่ะครับและการที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีนการฉีดวัคซีนด้วยนะครับให้กับคนในประเทศให้เกิด herd immunity หรือว่าคุ้มกันหมู่ให้เร็วมากที่สุดถ้าเกิดขึ้นได้การแพร่ระบาดก็คงจะควบคุมได้เร็วมากขึ้นครับ ใช่ค่ะเรื่องการฟื้นความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวนะคะถ้า2ตัวแรกพร้อมนะคะการฟื้นความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะจังหวัดหลักๆสําคัญเองก็พร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีเป็นต้นค่ะครับรวมถึงการบริหารจัดก,การโควิดที่ประเทศต้นทางด้วยแน่นอนนะครับเขาถ้าบริหารได้ดีก็มีโอกาสที่จะมาที่บ้านเราเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ,การต้องปรับตัวนะครับใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ไรายได้มันไม่เข้าอ่ะนักท่องเที่ยวอยากมาอยากติดต่ออยากคุยกับคุณหมอเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็เริ่มมีการปรับตัวแล้วนะคะอย่างแรกที่เราได้เห็นกันก็คือเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะกับคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้อาจจะเป็นการสื่อสารอะไรต่างๆที่สามารถคุยสื่อสารนะคะกับคุณหมอได้โดยตรงนะคะคเพราะว่าคนไข้ต่างๆเหล่านี้เขาจะมีคุณหมอประจําแล้วเวลาเข้ารักษาหรืออะไรต่อเนื่องเนี่ย เขาต้องการให้บินคุณหมอท่านเดิมในการดูแลเทคแคร์สุขภาพเขาก็ในเมื่อบินไม่ได้ก็อาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยนะครับหรือทางด้านของผู้ประกอบการก็ต้องกระจายฐานลูกค้าเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะมีการนําเสนอบริการแบบใหม่เช่นป้องกันเลยไม่ให้ทํายังไงก็ได้ให้เราไม่ป่วยอ่ะอันนี้ผมว่าคนก็ยินดีจ่ายนะแล้วช่วงหลังไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าแค่เป็นเขาเรียกคนไข้จากต่างชาตินะบ้านเราก็เริ่มให้ความสนใจกับข้อนี้เหมือนกันนะคะในการป้องกันดูแลตัวเองไม่ต้องป่วยแล้วก็ยอมจ่ายเงินในการที่จะดูแลตัวเองตรงนี้ค่ะใช่ อาล้วครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะครับผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับค่ะวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า